นครนายกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเขาชะโงกที่วัดเขาชะโงกตำบลพรมณีอเภอเมืองจังหวัดนครนายกพระครูสันติคิรีรักษ์เจ้าคณะตำบลพรมณีเจ้าอาวาสวัดเขาชะโงกพร้อมคณะสงฆ์คณะกรรมการวัด ร่วมกับคณะเจ้าภาพได้จัดพิธีทอดกระถินทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2565เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถและบุรณะเสนาสนะถาวรวัตถุภายในพระอารามในโอกาสที่พลเอกหญิงสมเด็จพระคณิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพ,พระกรถิน ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยพลโทโปียพงศ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเขาชะโงกวัดพระพุทธฉายในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตําบลพรมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีนายทหารระดับสูงและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากจากนั้นพันตรีสุเมธา คุณปัญจรัตน์อิ่มสำราญประธานกรถินสามาคัคคีพร้อมคณะร่วมทอดกรถินสามาคัคคีตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวนครนายกร่วมทำบุญบริจาคจัดตุปัจจัยสมทบยอดกรถินสามาคัคคีซึ่งในพิธีได้มีการถวายผ้าป่าสามาคัคคีสมทบกรถินสามาคัคคีเจ้าภาพเข้าถวายผ้ากรถินพร้อมบริวารทั้งหลายทั้งปวงแด่ประธานสง์ในการทอดกรถิน ทอดพระป่าสามัคคีของวัดเขาชงโงกในครั้งนี้ได้จดตุปัจจัยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้น1 4 9 8 7ล้บาท50สตางค์จึงขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนิว24สสมบัติเนินใหม่ รัชชานนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน